เมื่อเวลา 11:30 นวันที่25กันยายน2559เจ้าที่กู้ภัยวังโป่งรวมใจจุดอำเภอวังโป่งได้รับแจ้งจากนางร่วมอัฏฐเสวีอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่48หมู่7บ้านคลองสะแกรงกรึงตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่กำลังคายแม่พันธุ์ไก่ชนอายุ2ปีสีเหลืองหางแดงที่ตนเลี้ยงไว้ในเล้าไก่ข้างบ้านออกมาจากปากส่วนลูกไก่อีกหลายตัวคาดว่าถูกงูกินเข้าไปแล้วหายไป3ตัวจึงขอความช่วยเหลือส่งเจ้าที่กู้ภัยออกมาช่วยจับด่วนเมื่อเจ้าที่มาถึงพบแม่พันธุ์ไก่ชนนอนตายอยู่หน้าเล้าจึงตรวจสอบในเล้าไก่พบงูเหลือมขนาดใหญ่เลื้อยอยู่ในเล้าจึงนำอุปกรณ์เข้าไปจับใช้เวลาจับนานกว่าครึ่งชั่วโมงสามารถจับงูเหลือมตัวดังกล่าวได้วัดความยาวได้กว่า3เมตรและนำใส่อุปกรณ์ที่เตรียมมาเพื่อส่งหน่วยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินางร่วมอัฐเสวีเจ้าของไก่ที่ถูกงูเหลือมเข้ามากินถึงเล้าบอกว่าตนเลี้ยงไก่ชนและแม่พันธุ์ไว้เกือบ10ตัวเป็ดอีก25ตัวได้ยินเสียงไก่ที่เลี้ยงไว้ในเล้าข้างบ้านร้องเสียงดังครั้งเดียวตอนเวลา 5:30 นก็นึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะตนได้ล้อมตาข่ายไว้จากนั้นช่วงเวลา 11:00 นจึงนำอาหารไปให้เป็ดไก่พบงูเหลือมกำลังคายไก่ออกจากปากแล้วลุยเข้าไปในเล้าตนจึงได้เรียกกู้ภัยให้ออกมาช่วยจับดังกล่าว